เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564นายมนัสพงษ์ พงษ์พิสิทธิ์พงษ์ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเทศบาลเมืองชลบุรีครั้งที่3ประจำปีพ.ศ. 2564ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองชลบุรี